พระตำหนักภูพานราชนิเวศตั้งอยู่ริมทางหลวงสกลนครกาฬสินธุ์หมายเลข213บริเวณกิโลเมตรที่14ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ16กิโลเมตรพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครเป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นในบริเวณเทือกเขาภูพานในพ.ศ. 2518โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้ทรงเลือกพื้นที่สร้างพระตำหนักด้วยพระองค์เองทรงใช้แผนที่ทางอากาศและการเสด็จสำรวจเส้นทางบริเวณป่าเขาน้ำตกเป็นปัจจัยในการกำหนดเขตพื้นที่การก่อสร้างพระตำหนักและบริเวณพระตำหนักซึ่งประกอบด้วยเขตพระราชฐานชั้นในและเขตพระราชฐานชั้นนอกพื้นที่บริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศเมื่อแรกตั้งพระตำหนักมี940ไร่ในเวลาต่อมาได้ขยายเขตพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพป่าคืนชีวิตสู่ธรรมชาติอีกประมาณ 1,010 ไร่รวมเป็นพื้นที่ 1,950 ไร่หมู่พระตำหนักประกอบด้วยอาคารหลังพระตำหนักปีกไม้เป็นพระตำหนักหลังแรกสร้างในพ.ศ. 2518เป็นรูปแบบล็อกเคบินใช้เป็นเรือนรับรองหลังแรกต่อมาในพ.ศ. 2519ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างพระตำหนักใหญ่เป็นตึก2ชั้นรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่บริเวณเนินหน้าผาห่างจากพระตำหนักปีกไม้ประมาณ500เมตรและยังได้ก่อสร้างพระตำหนักที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันและต่อมาได้สร้างพระตำหนักหลังหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันรวมเป็นพระตำหนัก4หลังหลังจากพระตำหนักใหญ่ประมาณ 1,500 เมตรได้สร้างบ้านพักพลโทเปรมติลสูลานนท์แม่ทัพภาคที่2ยศและตำแหน่งในขณะนั้นนอกจากอาคารพระตำหนักและบ้านพักพลเอกเปรมติลสูลานนท์ดังกล่าวแล้วยังมีอาคารบ้านพักข้าราชการฝ่ายในอีก68หลังอยู่รายรอบมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตามลักษณะภูมิทัศน์ช่วยส่งเสริมให้พระตำหนักมีความสดชื่นงดงามดูเด่นเป็นสง่าน่าประทับใจงานภูมิทัศน์งานภูมิทัศน์ถือว่าเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ประชาชนเข้าชมด้วยความประทับใจการจัดภูมิทัศน์อาศัยสภาพพื้นที่เป็นพื้นฐานในการจัดคือลักษณะพื้นที่เป็นเชิงเนินชายเทือกเขาภูพานตอนกลางและอาศัยสภาพผิวหน้าดินเป็นหลักในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับคือเป็นภูเขาหินทรายปกคลุมด้วยผังดินทรายสลายบนดินลูกลังโดยหลักดังกล่าวสวนในพระตำหนักภูพานอาจจัดได้5รูปแบบคือ 1. สวนรวมพันไม้สวนแบบประดิษฐ์สวนแบบธรรมชาติสวนหินประดับประดาและสวนประดับหินการจัดสวนนับจากเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักริมถนนมีสระน้ำขอบตั้งหินทรายแดงปลูกบัวสายสีแดงชมพูม่วงประดับเรียงรายสลับกับต้นตะแบกต้นประดู่อีกทั้งปลูกไม้ดอกไม้ประดับสลับให้สวยงามหน้ากองรักษาการได้จากสวนแบบประดิษฐ์มีต้นปกปิดสีเขียวแดงเหลืองปลูกและตัดแต่งเป็นรูปทหารท่าสะพายปืนดูน่าเกรงขามเขตพระราชฐานชั้นในทางสำหรับรับเสด็จพระราชดำเนินต้องผ่านทานน้ำมีการก่อสร้างสะพานเหล็กทอดข้ามมุมถนนสามแยกจัดเป็นสวนประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายประจำพระตำหนักภูพานราชนิเวศคือรูปยอดพระธาตุเชิงชมล้อมรอบด้วยมหามงกุฎปลูกต้นปาล์มพัดโบกปาล์มบางสูนต้นเข็มและต้นยักษ์เป็ดประดับด้วยหินทรายด้านหลังปลูกต้นปาล์มพัดหรือกล้วยลังกาในหมู่ไม้หมากผู้เมียสีแดงและหมู่โสนมูลคลุมด้วยต้นผักชมแดงเป็นจุดเด่นฝั่งตรงข้ามหมู่หินประดับจัดเสริมไม้ดอกสีต่างๆตามฤดูกาล
แบบรวมพันธุ์ไม้หรือ Mixed Garden บริเวณที่เป็นสวนประดับทั่วไปริมถนนภายในเขตพระราชฐานปลูกปาล์มพัดคู่บอนสีและเฟิร์นสวนหน้าพระตำหนักจัดประดับหินแทรกต้นหน้าวัวเทียนหยดด่างหลิวไทเปกล้วยไม้สกุลอีฟิเดนดัมสีส้มกุหลาบอาซาเรียหรือกุหลาบพันปีของไทยชวาฮาวายสิ่งอำนวยความสะดวกในพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศเป็นแหล่งที่สะดวกต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งนี้เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสกลนครอยู่ริมถนนสายสกลนครกาฬสินธุ์นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งรถยนต์ส่วนตัวและการนำพาหนะเข้าชมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่กองรักษาการเพื่อเข้าชมพระตำหนักชั้นนอกได้โดยสะดวกหากต้องการชมพระตำหนักชั้นในต้องติดต่อทางราชการเพื่อขออนุญาตจากผู้ดูแลพระตำหนักเป็นการล่วงหน้าปัจจุบันพระตำหนักภูพานราชนิเวศมีประชาชนเข้าชมอย่างต่อเนื่องแสดงถึงความสนใจในความงดงามของพระตำหนักแห่งนี้